เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์10เรื่องน่ารู้ก่อนลง Spiral Orbit ในเกม Genshin Impact ก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับหากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมี2โปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาว Genshin Impact ด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกใช้ ID Password ในการเติมราคาก็จะถูกมากๆโปรโมชั่นที่2ใช้ UED ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามไปที่เพจ Over Top Up หรือ @line Over Top Up ได้เลยครับเรื่องแรกนะครับความเป็นมาของ Spiral Abyss เมืองหลวงโบราณขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมโบราณที่ล่มสลายไปทุกวันนี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับถึงจุดประสงค์ที่สร้างมันขึ้นมาจากโครงสร้างที่เป็นเกลียวของ Abyss Corridor ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกกับ Abyssal Moon Spire มันจึงถูกเรียกว่า Spiral Abyss นะครับเรื่องที่2นะครับชั้นและห้องของอบิสตาไปรอบิสจะแบ่งเป็นชั้นแต่ละชั้นจะประกอบด้วย3ห้องในแต่ละห้องจะมีความท้าทาย3อย่างนะครับซึ่งมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อผ่านแต่ละห้องเราจะได้รับดาวตั้งแต่1ถึง3ดาวขึ้นอยู่กับเวลาที่เราทำได้นะครับและพอเราเก็บดาวให้ครบ6ใน9ดาวเราก็สามารถไปเล่นชั้นต่อไปได้นั่นเองครับเรื่องที่3นะครับ Abyssal Corridor และ Abyssal Moon คืออะไรนะครับ Spiral Abyss จะประกอบไปด้วย2ส่วนคือ Abyss Corridor และ Abyssal Moon Spire ชั้นที่1ถึง8เราจะเรียกว่า Abyss Corridor และชั้นที่9ถึงชั้น12จะเรียกว่า Abyssal Moon Spire นะครับความยากง่ายก็ต้องบอกว่าถ้าใครคิดว่าชั้นที่1ถึง8ยากแล้วถ้าได้ลองเล่นชั้นที่11และ12คุณจะมองว่าชั้นที่ผ่านมาง่ายไปเลยนะครับเรื่องที่4นะครับ Spiral Abyss Reset วันไหน Spiral Abyss นะครับจะ Reset วันที่1กับ16ของทุกเดือนแต่การ Reset นะครับจะ Reset เฉพาะชั้นที่9ถึงชั้นที่12นะครับและต่อให้เราเก็บดาวไม่ครบในแต่ละชั้นทุกอย่างก็จะ Reset ทั้งหมดเล่นได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะครับส่วนใหญ่จึงก็ยอมเก็บไม่ครบ36ดาวแต่ถ้าใครเก็บไม่ครบในรอบแรกก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอ Reset แล้วก็ลองเล่นใหม่ก็ได้นะฮะเรื่องที่5นะครับข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำได้ใน Spiral Abyss ก็มีหลายข้อเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกินอาหารไม่ได้นะครับใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ได้แล้วก็ในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนสมาชิกในทีมได้นะครับไม่สามารถอัพเลเวลหรือว่าเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็ที่อยากให้โฟกัสจริงๆนะครับคือเราไม่สามารถจะเปลี่ยนอาวุธหรือว่าอาร์ติแฟกต์ได้กลางคันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราควรเช็คทุกครั้งก่อนจะลงอบิสเพราะผมเองก็เป็นหลายครั้งเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆคือประสบการณ์ตรงนะครับเพราะว่าอาร์ติแฟกต์ใน ID ผมมันก็จะมีการโรเทชั่นนะครับยกไปให้ตัวละครนั้นทั้งเซตหรือแม้ก็เปลี่ยนไปให้ตัวละครนั้นตัวละครนี้ใช้บางชิ้นนะครับสุดท้ายแล้วพอเรามาลงอบิสเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวละครที่เราเอามาเล่นน่ะมันไม่มีอาร์ติแฟกต์นะครับก็มีทั้งผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับพอเราผ่านแล้วเราไปเช็คตัวละครอีกทีแล้วก็จะตกใจนะครับว่าเฮ้ยกูทำได้ไงวะอะไรประมาณนั้นนะฮะยังไงก็ต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับเรื่องที่6นะครับบัฟดีและบัฟเสียในเกมนี้นะครับเราจะเรียกบัฟดีว่าพรแห่งจันทาและเรียกบัฟเสียว่ากระแสพลังผิดปกตินะครับบัฟดีและบัฟเสียจะเปลี่ยนไปในแต่ละแพทยังไงก่อนเล่นทุกครั้งก็ให้เราทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าบัฟดีในรอบนี้คืออะไรและบัฟเสียจะส่งผลยังไงกับเรานะฮะนอกจากนี้นะครับเมื่อเราเริ่มเล่นในแต่ละห้องเราจะสามารถเลือกพรแห่งห้วงลึกได้นะครับหรือมันก็คือบัฟเพิ่มเติมมาเองนะครับเราสามารถเลือกได้1อย่างแต่ละห้องก็จะมีบัฟที่ต่างกันแล้วก็การ์ดแต่ละใบเนี่ยจะแสดงให้เห็นนะครับว่าผลของมันเนี่ยจะแสดงทั้งชั้นหรือว่าแค่ห้องนี้ใครที่เพิ่งเริ่มเล่นผมก็แนะนำว่าค่อยๆเลือกนะครับส่วนคนที่เล่นเกมนี้มานานส่วนใหญ่จากที่เห็นมาก็จะกดๆไปเลยนะครับแล้วก็ไปโฟกัสกับการทำเวลาแทนเรื่องที่7นะครับทางแยกคืออะไรในชั้นที่1ถึง4นะครับจะมีแค่ห้องเดียวเท่านั้นแต่หลังจากชั้นที่5เป็นต้นไปนะครับจะแบ่งเป็นครึ่งบนและครึ่งล่างแน่นอนตัวละครที่ต้องใช้ก็ต้องเพิ่มมาอีก4ตัวเหมือนกันนะครับตรงนี้ใครที่มีตัวละครเยอะก็จะได้เปรียบหน่อยนะฮะถัดไปนะครับผมเรื่องที่8รางวัลที่เราจะได้มีอะไรบ้างรางวัลที่เราจะได้นะครับก็จะแบ่งเป็นรางวัลจากการผ่านห้องแต่ละห้องแล้วก็สมบัติแห่งดวงดาวนะครับในชั้นที่1ถึง8ถ้าเราผ่านแต่ละห้องจะได้โมราสมุดอัพเลเวลตัวละครและอัพเลเวลอาวุธและอาร์ติแฟกต์นะครับแต่ว่าก็จะมีพิเศษหน่อยนะครับในชั้นที่3ห้อง3เราจะได้แบบแปนฮอกฟรีๆ1งานอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับส่วนชั้นที่9ถึง12นะครับถ้าเราผ่านแต่ละห้องเราก็จะได้โมราสมุดอัพเลเวลตัวละครและอัพเลเวลอาวุธและอาร์ติแฟกต์นะครับเหมือนกับชั้นที่1ถึง8เลยและรางวัลสมบัติแห่งดวงดาวนะครับรางวัลก็จะมีไพโมเจมกับโมรานะครับในชั้นที่1ถึง8นะครับพอเราเก็บครบ72ดาวเราจะได้ 2,400 ไพโมเจมกับโมราอีก 480,000 โมรานะครับส่วนชั้นที่9ถึง12ถ้าเราเก็บครบ36ดาวเราจะได้600ไพโมเจมกับโมราอีก 240,000 โมรานะครับ
เรื่องที่9นะครับเราต้องรู้จักศัตรูนะครับศัตรูในเกมนี้ก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันธาตุก็ต่างกันขนาดของศัตรูหรือแม้แต่เกาะของศัตรูเองก็ต่างกันนะครับฉะนั้นมันจะดีกว่านะครับถ้าเรารู้ว่าศัตรูตัวไหนควรจัดการยังไงใช้ธาตุอะไรสู้และมันจะดียิ่งกว่านี้นะครับถ้าเรารู้ว่าเราต้องจัดการศัตรูตัวไหนก่อนเพราะในบางห้องการเลือกจัดการกับศัตรูบางตัวก่อนจะช่วยเราเคลียร์ห้องนั้นได้ไวขึ้นนั่นเองครับเรื่องสุดท้ายนะครับตัวละครที่เหมาะสมอย่างที่รู้นะครับว่าเราต้องเลือกตัวละครถึง8ตัวด้วยกันแล้วทั้ง8ตัวนั้นมาจัดทีมการจัดทีมลงกับบีทก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละไอดีด้วยนะครับว่ามีตัวละครไหนบ้างการเลือกตัวละครให้เหมาะสมกับชั้นแต่ละชั้นจะช่วยให้เราเคลียร์ไอดีได้เร็วขึ้นนะครับแนะนำว่าให้ดูตัวหน้าตู้ในแผ่นนั้นด้วยนะครับว่าเป็นธาตุอะไรเพราะว่าในหลายๆครั้งนะครับบีทมักเอาไว้ตัวหน้าตู้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับยังไงก็ต้องดูศัตรูด้วยนะครับว่าเราจะต้องสู้กับศัตรูแบบไหนแล้วก็เลือกตัวละครให้เหมาะสมนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อหาในวันนี้ก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆที่กำลังจะลงอบีทได้ไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนก็สามารถพูดคุยให้นำกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ